ตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นมาเราได้ผ่านการอัปเกรดครั้งใหญ่มาแล้วหลายคนได้ผ่านการก้าวกระโดดทางควอนตัมและร่างกายแห่งแสงต้องการการบูรณาการนี่ไม่ใช่พลังงานแห่งการขึ้นสู่สวรรค์แบบเดียวกับปี2015หรือ2020พลังงานนี้เร่งตัวขึ้นมากการยอมจำนนจะเป็นเส้นทางที่มีแรงต้านทานน้อยที่สุดตลอดปี2024ที่เหลืออยู่การเดินแร่แปรธาตุเป็นพลังงานที่โดดเด่นในปี2024แต่มันเริ่มที่จะปะทุขึ้นจริงในช่วงต้นเดือนสิงหาคมผู้เผยแพร่ศาสนากำลังถูกชักนำเข้าสู่ระดับความสมดุลที่สูงขึ้นบูรณาการในระดับใหม่ความสามารถในการแยกแยะว่าเมื่อใดควรใช้เสียงของตนและเมื่อใดจะใช้พลังของตนผู้ชายศักดิ์สิทธิ์กำลังพบว่าตนเองลุกขึ้นจากการต่อสู้อันยาวนานระหว่างจิตใจกับหัวใจพวกเขามีความชัดเจนใหม่เมื่อเข้าสู่การล้มลงและวิสัยทัศน์ใหม่ของชีวิตพวกเขากำลังเริ่มต้นในสิ่งใหม่ผู้หญิงศักดิ์สิทธิ์กำลังทำใจให้สงบกับความสมดุลภายในของตนเองค้นพบเกียรติยศศักดิ์สิทธิ์อันล้ำลึกในโหนที่พวกเขาเป็นการปรับสมดุลจุดบอดหรือการรั่วไหลในสนามพลังงานของพวกเขาพวกเขากำลังเริ่มต้นสิ่งใหม่เราอยู่ในช่วงขอบเหวของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ร่วมกันถึงเวลาแล้วที่จะรวบรวมตัวเองและค้นหาตำแหน่งของคุณหลายคนอาจไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงพลังงานอย่างรวดเร็วเพราะพวกเขาไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงก่อนหน้านี้มีการกระตุ้นจิตสำนึกของร่างกายน้อยลงมากและโดยทั่วไปแล้วคุณจะมีเวลาหลายเดือนในการเคลื่อนตัวผ่านการล้างพลังงานตอนนี้มันกำลังเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วมาก